วิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันเสาร์ที่13เมษายน2567ครับค่ำคืนนี้ท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยครับค่ำคืนเสาร์5แบบนี้แรงแรงแบบนี้ขอจังหนับแบบเน้นๆสักวันหนึ่งนะครับวันนี้เอาพรีเมียร์ลีกมาฝากกัน6คู่ครับคู่แรกครับเตะกันตั้งแต่หัวค่ำนะครับ6โมงครึ่งนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์มันแน่นอนครับสำหรับคู่นี้คู่2 3ทุ่มตรงครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของลูตันทาวน์ถ้าทางด้านของเจ้าบ้านเรือใบสีฟ้าชนะเนี่ยขยับขึ้นจากฝูงก่อนเลยนะครับทางด้านของลูตันจำเป็นต้องมีแต้มครับเพื่อที่จะหนีตกชั้นนะครับแต่มาเจอกระดูกชิ้นใหญ่เลยนะครับ3ทุ่มเช่นเดียวกันครับเป็นทางด้านของเบิร์นส์ลีย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของไบรตันที่อยู่กลางตารางนะครับแล้วก็อีก1คู่3ทุ่มตรงครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เจอกับทางด้านของวูมแฮมตันนะครับแล้วก็ทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนทีมบ๊วยอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็คู่ดึกครับอีก1คู่น่าจับตามองราคาแปลกๆก็มาแล้วนะครับ5ทุ่มครึ่งครับบอนสมัตเปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งหมด6คู่วันนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่อยากรับทีเด็ด VIP ของเหล่าร้ายหลานะครับก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันมาได้ที่ LINE แอดนะครับ @sign100ra ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแจกให้กันทุกวันครับสำหรับทีเด็ด VIP 1คู่นะครับแล้วก็สเต็ป1ชุด3ตัวนะครับสามารถสอบถามกันมาได้เลยนะครับไปดูทางด้านของคู่แรกกันก่อนครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านรับการเยือนของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังนิวคาสเซิลชนะไป3ครับเสมอ2สเปอร์ชนะไปถึง5นัดนัดล่าสุดสเปอร์เล่นในบ้านชนะไป 4-1 แต่ทางด้านของนิวคาสเซิลเล่นในบ้านเช่นกันเนี่ยเอาชนะสเปอร์ไปถึง6ประตูต่อ1นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลสเปอร์เคยบุกมาเยือนชนะได้ 3-2 ปี2021นะครับผลงานก็สลับกันไปสลับกันมานะครับสำหรับคู่นี้มีประตูกันทุกนัดนะครับลุ้นสกอร์สูงกันน่าจะสวยครับ2นัดล่าสุดมีถึง1โหลนะครับโอ้เรียกว่ายิงระเบิดระเบ้อครับมาดูผลงานของนิวคาสเซิลบ้างนะครับผลงานดีครับ3นัดล่าสุดชนะไป2เสมอ1นะครับยิงได้ทุกนัดนัดล่าสุดบุกไปเยือนฟูลแลมชนะได้ 1-0 ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านเสมอเอเวอร์ตันไป 1-1 ชนะเวสต์แฮม 4-3 แบบสุดมันนะครับเอเบครับตกรอบแพ้แมนซิตี้แพ้เชลซีครับแล้วก็ชนะวูลฟ์ตันในบ้านถึง 3-0 ในบ้านถือว่าแข็งแกร่งนะครับสำหรับนิวคาสเซิลทางด้านของสเปอร์กันบ้างครับผลงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับ3นัดล่าสุดก็ชนะ2แต่ชนะในบ้านนะครับเกมเยือนนัดล่าสุดเสมอเวสต์แฮม1ประตูต่อ1ยิงได้ทุกนัดเช่นกันมีแพ้ฟูลแลม 3-0 เท่านั้นนะครับที่ยิงไม่ได้ที่เหลือเนี่ยยิงเฉลี่ยมากกว่า2ลูกครึ่งเลยนะครับ6นัดเนี่ยชนะ4เสมอ1แพ้ไป1ครับตารางของสเปอร์นัดหน้าเจออาร์เซนอลหลังจากนั้นต้องไปเยือนเชลซีนะครับแล้วก็ไปเยือนลิเวอร์พูลครับก็เป็นอีก1ตัวแปรสำคัญในการลุ้นแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลนี้ของสเปอร์นะครับต่อหัวตารางทางด้านของผู้เล่นวันนี้ครับนิวคาสเซิลยังขาดตัวหลักหลายคนนะครับกองหลังทีเปียบอตแมนนะครับแล้วก็ทางด้านของลาสเซเลสนะครับที่ยังเจ็บอยู่แดนกลางไม่มีอาร์เมลอนไมลี่นะครับเกมรุกยังรอเช็คความฟิตของคอลัมวิลสันนะครับน่าจะใช้เป็นอิซักกอร์ดอนแล้วก็เมอร์ฟี่นะครับที่ยืนเป็น3ตัวรุกแดนหน้านะครับทางด้านของสเปอร์ครับไม่มีริชาร์ลิสันนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับที่เหลือลงกันครบครับแดนกลางนี่อัดกันมาเต็มครับไม่ว่าจะเป็นบิซูม่าซานะครับจอห์นสันเจมเมดิสันนะครับรวมถึงทางด้านของทีโมเวเนอร์ด้วยนะครับปีกสองข้างไวจัดอยู่แล้วนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์ตารางคะแนนครับทางด้านของสเปอร์อยู่อันดับ4มี60คะแนนเท่ากับแอสตันวิลล่านะครับนิวคาสเซิลอันดับ8 47คะแนนก็ยังมีลุ้นพื้นที่ยูโรป้าอยู่นะครับตามหลังแมนยูอยู่2คะแนนวันนี้แมนยูก็เป็นทีมเยือนนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับเปิดต่อมาแค่เสมอน้ำบวก10เท่านั้นเองราคารองปอปอเนี่ยน้ำเต็มทางด้านของนิวคาสเซิลน้ำขาวนะครับแฮนดิแคปสูงไปไกลเลยครับ3ลูกครึ่งน้ำลบ10ทวนๆเลยคู่นี้3เม็ดมีแน่ลุ้นกันเม็ด4น่าจะยากยังไม่แนะนำในการเล่นแฮนดิแคปสูงนะครับสูงครึ่งแรกก็ค่อนข้างที่จะไกลครับลูกครึ่งเลยนะครับคู่นี้ก็ยังทันกันอยู่ครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลก็ยังมองว่าทางด้านของสเปอร์นะครับที่เด็ดที่ขาดช่วงหลังเนี่ยเกมรุกดุดันวันนี้อัดแดนกลางมาสู้กันเรียกว่าเต็มทีมนะครับแต่มันเป็นเกมเยือนก็ยังไว้ใจนะครับสำหรับทางด้านของสเปอร์คู่นี้ก็เลยให้ต่อที่สเปอร์ครับราคาเสมอครับน้ำบวก10หรือราคาปปน้ำเต็มๆสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่2ครับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของทีมท้ายตารางอย่างลูตันทาวน์ที่ยัง
จำเป็นต้องมีแต้มหนีตายอยู่นะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดนัดล่าสุดก็เป็นทางด้านของแมนซิตี้บุกไปเยือนลูตันชนะได้ถึง6ประตูต่อ2ครับสกอร์ห่างถึง4เม็ดเลยนะครับมีถึง8ประตูก่อนหน้านั้นในพรีเมียร์ลีกครับแมนซิตี้บุกไปเยือนลูตันชนะได้2-1นัดนี้กลับมาเล่นในบ้านแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็ต้องโหมกระหน่ำเลยครับแต่ทางด้านของแมนซิตี้ยังมีโปรแกรมกลางสัปดาห์อยู่นะครับที่ต้องไปเยือนทางด้านของเรอัลมาดริดที่ต้องเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับผลงานของแมนซิตี้ครับนัดล่าสุดเสมอกับมาดริดนะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก 3-3 นะครับเกือบชนะได้แล้วนะครับมาโดนทีเด็ดของมาดริดในช่วงท้ายก่อนหน้านั้นชนะคริสตัลพาเลซครับ 4-2 ชนะแอสตันวิลล่า 4-1 เลยนะครับเสมออาร์เซนอล 0-0 ใน FA Cup เนี่ยก็ผ่านนิวคาสเซิลไปนะครับ2ประตูต่อ0เสมอลิเวอร์พูล 1-1 6นัดหลังยังไม่แพ้ครับชนะ3เสมอไป3โปรแกรมของทางด้านของซิตี้นะครับนัดหน้าเจอเรอัลมาดริดหลังจากนั้นเปิดบ้านรับเชลซีครับไปเยือนไบรตันเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านรับวูฟนะครับก็ถือว่าหลังจากเตะแชมเปี้ยนส์ลีกเตะบอลถ้วยเสร็จเนี่ยผลงานไม่ยากเท่าไหร่นะครับในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนัดนี้ก็เน้น3แต้มไว้ก่อนละกันนะครับผลงานของลูตันทาวน์กันบ้างครับนัดล่าสุดปลุกเร้าแฟนบอลมาได้ดีพอสมควรครับเอาชนะบอร์นมัธในบ้านเนี่ย 2-1 ก่อนหน้านั้นเกมเยือน3นัดล่าสุดแพ้รวดนะครับแพ้อาร์เซนอล 2-0 แพ้สเปอร์ 2-1 แพ้บอนมัส 4-3 นะครับในบ้านเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอคริสตัลพาเลซในการไปเยือนอีก1นัด6นัดหลังชนะ1ครับเสมอ2แพ้ไป3โปรแกรมของลูตันทาวน์ครับเจอเบรนท์ฟอร์ดเจอวูฟนะครับเจอเอเวอร์ตันเจอเวสต์แฮมเจอลูตันก็ถือว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะเอาตัวรอดไปได้นะครับสำหรับทางด้านของลูตันทาวน์นัดหลังจากเวสต์แฮมเนี่ยเจอฟูลแลมนะครับผู้เล่นวันนี้ครับทางด้านของเจ้าบ้านยังอยู่กันครบครับยังรอเช็คความฟิตของคายวอลเกอร์คนเดียวที่เหลืออยู่กันครบนะครับทางด้านของเควินเดอบรอยน่าจะฟิตลงสนามได้นะครับหรือไม่งั้นเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะเก็บไว้เจอกับทางด้านของเรอัลมาดริดก็เป็นได้นะครับนัดนี้ก็ต้องชั่งใจรอดูใจของเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับทางด้านของลูตันครับเจ็บเพียบครับกองหลังนะครับเดนิเอลพอตล็อกเยอร์นะครับกาเบียลออสโฮนะครับรวมถึงทางด้านของแฮนเดอร์สันนะครับหลังเจ็บไป4ตัวใช้หลังแค่3ตัวเท่านั้นวันนี้แล้วก็ใช้ฟูลแบ็กนะครับแล้วก็แดนกลางเนี่ยอย่างนากัมบะก็ยังเจ็บอยู่นะครับโลกองก้ารอเช็คความฟิตเกมรุกเจคอบบราวน์นะครับอเดบายโยนะครับที่ยังเจ็บอยู่นะครับลูตันรอเช็คความฟิตอีกทีนึงตารางคะแนนครับแมนซิตี้วันนี้มี70คะแนนอันดับ3นะครับถ้าชนะนัดนี้ขยับขึ้นจ่าฝูงก่อนเลยนะครับอาร์เซนอลอันดับ1ลิเวอร์พูลอันดับ2นะครับคะแนนเท่ากันที่71คะแนนทางด้านของลูตันมี25คะแนนอันดับที่18นะครับคะแนนเท่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถ้าด้านนี้เซอร์ไพรส์ชนะเนี่ยหนีตกชั้นได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของลูตันหนีโซนอันตรายได้เลยนะครับคู่นี้ราคาที่เปิดมาเป็นแมนซิตี้ครับเปิดต่อมาที่2ลูกครึ่งควบ3ไหลลงนะครับเหลือ2ลูกครึ่งน้ำลบ10ลูตันน้ำเต็มนะครับแฮนดิแคปสูง3ลูกครึ่งควบ4น้ำลบ10เลยนะครับก็เกมเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับผมบุกเข้าใส่อยู่แล้วครับเน้น3แต้มแฮนดิแคปรวมถึงทางด้านของประตูเนี่ยไม่จำเป็นต้องยิงถล่มทลายนะครับเพราะว่าสูสีกันอยู่แล้วนะครับหัวตารางเน้นแต้มไว้ก่อนแล้วกันนะครับคู่นี้ก็ยังเชื่อว่าทางด้านของแมนซิตี้ครับ3แต้มแน่ๆครับแต่จะชนะที่เท่าไหร่ครับเปิดราคาที่2ลูกครึ่งแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เชื่อว่าลูตันสู้สุดใจครับถึงแม้ว่าตัวเจ็บไปเยอะนะครับ2ลูกครึ่งน่าจะแพ้ไม่เกิน2ลูกครับอย่าโดนเร็วละกันนะครับให้รองที่ลูตันครับราคา2ลูกครึ่งน้ำเต็มๆหรือ2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10ก็ยังสวยอยู่ครับเกือบขาวเลยนะครับสำหรับค่าน้ำ2ลูกครึ่งควบ3ถ้าแพ้3-0เนี่ยก็ยังเสียครึ่งอยู่ก็พอน่าลงทุนอยู่นะครับให้รองที่ลูตันครับสำหรับคู่นี้ครับคู่ต่อไปครับเบิร์นสลีย์ทีมท้ายตารางเช่นกันนะครับเจอกับทางด้านของไบรตันทีมกลางตารางคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันในบ้านของไบรตันครับ 1-1 ก่อนหน้านั้นเบิร์นสลีย์เคยบุกไปเยือนไบรตันเนี่ยชนะได้ 3-0 นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านเบิร์นสลีย์ไบรตันชนะไป 2-1 ครับปี2021 10นัดหลังเจอกันเบิร์นสลีย์ชนะไป3ครับเสมอกันถึง5นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของไบรตันชนะไป2นัดครับทางด้านของเจ้าบ้านครับสติผลงาน6นัดหลังเนี่ยชนะ1นัดนะครับที่ชนะเนี่ยชนะในบ้านกับเบรนท์ฟอร์ด 2-1 ก่อนหน้านั้นเสมอกับวูฟนะครับ1ประตูต่อ1
เกมล่าสุดบุกไปพลาดท่าแพ้ให้กับเอเวอร์ตันนะครับ1ประตูต่อ0แต้มหลุดมือหายไปแบบน่าเสียดายนะครับก็เล่นหนักอยู่แล้วครับสำหรับทางด้านของเบิร์นสลีย์นะครับ6นัดหลังชนะ1เสมอ3แพ้ไป2มี3แต้มเท่านั้นเองนะครับสำหรับ6นัดหลังของเบิร์นสลีย์ทางด้านของไบรตันบ้างนะครับเงียบๆหายหายไปนานเลยนะครับในยูโรป้าเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะโรม่าในบ้านนะครับแต่ก็นัดแรกเนี่ยไปเยือนโรม่าแพ้ถึง 4-0 พรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่เตะในบ้านเนี่ยแพ้ให้กับอาร์เซนอลนะครับ 0-3 ที่ชนะเนี่ยชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 1-0 เท่านั้นเองครับเกมเยือนนัดล่าสุดเสมอเบรนท์ฟอร์ดไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ไป 2-1 ครับ6นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้ไป3ครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับไบรตันช่วงหลังเพราะว่าตัวเจ็บเยอะครับมีตูมานี่ปิดเทอมยาวนะครับอีวานเฟอร์กูสันก็เจ็บอยู่นะครับแดนกลางเนี่ยเจมส์มิลเนอร์ชอลลี่มาร์ตกิลมอร์นะครับเจ็บเพียบกองหลังอย่างอดัมเวฟสเตอร์ก็หมดสิทธิ์ลงช่วยทีมในวันนี้นะครับทางด้านของเบิร์นสลีย์ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับพิการเหมือนกันเลยกองหลังโอเชียนะครับจอห์นเบเยอร์เจ็บนะครับแล้วก็ทางด้านของอามีนดาคิวนะครับที่ยังเจ็บอยู่แดนกลางเลสมอนแรมซี่ครับเจ็บแต่ที่เหลือก็ยังอยู่กันครบนะครับได้ทางด้านของโฟฟาน่านะครับเกมรุกมาช่วยทีมได้ทันในวันนี้นะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของไบรตันครับเปิดต่อมาครึ่งลูกนะครับน้ำเต็มราคารองปปน้ำเกือบขาวนะครับ 0.79 สกอร์สูง2ครึ่งควบ3น้ำขาวครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของไบรตันนะครับเปิดต่อมาขาดทีเดียวนะครับสำหรับเบิร์นสลีย์ในบ้านในกัดฟันสู้อยู่แล้วนะครับท่ามกลางเสียงเชียร์แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานยากของไบรตันครับที่จะบุกแปลวแต้มในวันนี้เสมอก็น่าจะดีใจแล้วครับสำหรับไบรตันอยู่กลางตารางก็อยู่รอดปลอดภัยในฤดูกาลนี้นะครับน่าจะประคองเกมไปแล้วกันนะครับรักษาตัวผู้เล่นไปทางด้านของเบิร์นสลีย์สู้สุดใจแน่นอนครับวันนี้มีแต้มก็ยังมีความหวังนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เบิร์นสลีย์ครับราคาครึ่งลูกครับน้ำขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับท้ายตารางเช่นกันนะครับนอตเทียมฟอร์เรสต์วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของวูฟแฮมป์ตันครับคู่นี้เจอกันมา3นัดล่าสุดเสมอกันทั้งนั้นเลยนะครับนัดล่าสุดเล่นในบ้านของวูฟเสมอกัน 1-1 บ้านของฟอร์เรสต์ก็เสมอกัน1ประตูต่อ1เช่นกันนะครับในลีกครับบ้านของฟอร์เรสต์ก็เสมอกัน 1-1 ครับคู่นี้เนี่ยก็เป็นทางด้านของวูฟครับชนะได้มากกว่าครับถึง5นัดแต่ช่วงหลังเนี่ยเสร็จนอตติงแฮมฟอร์เรสต์หมดเลยนะครับเสมอกันไป4นัดนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะได้นัดเดียวนะครับในการไปเยือนปี2018กับบูฟในลีกแชมเปี้ยนชิพนู่นเลยครับชนะไป 2-0 ผลงานของเจ้าบ้านครับเกมในบ้าน2นัดล่าสุดเก็บได้4แต้มนะครับแต่เกมเยือนเนี่ยยังมีแต้มให้เห็นนะครับที่ไปเสมอกับลูตันนัดล่าสุดไปเยือนสเปอร์นะครับแพ้ไป 3-1 น่าเสียดายทีเดียวนะครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในบ้านก็ถือว่าแข็งแกร่งครับชนะฟูลแลมนะครับเสมอคริสตันพาเลทนะครับยิงได้ต่อเนื่องครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์4นัดหลังยิงทุกนัดนะครับทางด้านของวูฟแฮมป์ตันบ้างนะครับเพิ่งจะสะดุดมาในช่วงหลังนี้นะครับ4นัดหลังมีแค่คะแนนเดียวนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับเวสต์แฮมคาบ้านครับ 2-1 ก่อนหน้านั้นไปเยือนเบิร์นสลีย์เสมอ 1-1 นะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าแพ้ไป 0-2ใน FA Cup เนี่ยพลาดท่าแพ้กับโคเวนทรีคาบ้านเลยนะครับตกรอบไปแบบน่าเสียดายครับทีมเหนือกว่าแท้ๆนะครับทางด้านของผู้เล่นวันนี้เจ้าบ้านไม่มีอวอดียี่นะครับที่ยังรอเช็คการบาดเจ็บอยู่ได้คริสวูดครับมายืนหน้าเป้าเกมเดินกลางอยู่กันครบครับกองหลังขาดทางด้านของทาวาเลสครับที่เหลือก็อยู่กันครบนะครับบูธแฮมป์ตันความพร้อมวันนี้ไม่มีวังฮิชานะครับเนโต้ก็ยังเจ็บอยู่ไอโนริด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักในการทำเกมทีเดียวนะครับวันนี้วูฟจะเคลื่อนเกมยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับราคาคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเจ้าบ้านครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดต่อมาเลยนะครับราคาปปน้ำขาวก็ถือว่าเอียงไปทางด้านของเจ้าบ้านเยอะพอสมควรนะครับแฮนดี้แคปมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้ต้อง3แต้มเท่านั้นเจอวูฟพิการแบบนี้นะครับแต่เราไรล่ะก็ยังมองว่าทางด้านของวูฟแฮมป์ตันถึงไม่มีตัวหลักนะครับมาตรฐานทีมก็ยังดีกว่านะครับคู่นี้น่าจะจบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้รองไปที่วูฟแฮมป์ตันครับราคาปปน้ำเต็มหรือครึ่งลูกน้ำบวก10รอกินแบบเต็มคำดีกว่านะครับ
ให้รองที่วูฟครับสำหรับคู่นี้ครับอีกหนึ่งคู่ครับรอบ3ทุ่มนะครับเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดครับเจอทีมบ๊วยอย่างเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เดือดกันทีเดียวครับเจอกันมา10นัดใบแดงว่อนเลยนะครับผลงานเจอกันเนี่ยเบรนท์ฟอร์ดชนะ2ครับเสมอกันไป3แต่ทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับชนะได้ถึง5นัดแล้วก็นัดล่าสุดครับเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดได้ในบ้านใน 1-0 ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเชฟฟิลด์ครับบุกมาเยือนเบรนท์ฟอร์ดในปี2018นะครับชนะได้3ประตูต่อ2ในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับที่เจอกันมานะครับจูงกันเข้ามาพรีเมียร์ลีกครับนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของเบรนท์ฟอร์ดครับจะเป็นยังไงต้องมาดูกันนะครับสถิติของเบรนท์ฟอร์ดครับหนักไปทางด้านเสมอนะครับช่วงหลังในบ้านเสมอมา3นัดแล้วนะครับแล้วก็นัดล่าสุดบุกไปเยือนทางด้านของแอสตันวิลล่าเสมอไป 3-3 ครับก่อนหน้านั้นเกมเยือนครับแพ้เบอร์สลีย์ 2-1 แพ้อาร์เซนอล2ประตูต่อ1นะครับยิงได้เกือบทุกนัดนะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดก็ถือว่าคมใช้ได้นะครับทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับทีมบ๊วยก็น่าจะยกธงยอมแพ้ไปแล้วเหรอครับนัดล่าสุดเสมอเชลซีครับก็ยังมีแรงฮึดอยู่ก่อนหน้านั้นไปเยือนลิเวอร์พูลแพ้ไป 3-1 เสมอฟูลแลม 3-3 นะครับเสมอบอร์นมัธ 2-2 แพ้อาร์เซนอลคาบ้านถึง 6-0 ไปเยือนวูฟแพ้ 1-0 นะครับ4นัดหลังยิงเฉลี่ยเนี่ยเกิน2ลูกนะครับทุกนัดเลยสำหรับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดคู่นี้ก็น่าเล่นสกอร์สูงนะครับไม่แพงมากด้วยนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านนะครับยังไม่มีเบนมีครับอีธานพีน็อกเฮนรี่ฮิกกี้ครับกองหลัง4ตัวเจ็บหมดนะครับสำหรับเบรนท์ฟอร์ดแดนกลางนอกาดรอเช็คฟิตนะครับดาซินวาด้วยนะครับทางด้านของเกมรุกขาดเควินแซดอีกต่างหากนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดวันนี้ก็ไม่ต่างกันครับเบชามนะครับบันดอกแม็กซ์โลนะครับจอห์นอีแกนรวมถึงทางด้านของลิสเดวิสนะครับที่ยังเจ็บอยู่ในเกมรับนะครับเกมรุกเนี่ยยังไม่มีทางด้านของบลูสเตอร์นะครับที่ยังเจ็บอยู่ได้ทางด้านของแม็กเบอร์นี่รวมถึงทางด้านของบริวตันนะครับมายืนคู่กันแดนกลางอยู่ครบครับก็นำโดยทางด้านของเลเวอร์รวมถึงทางด้านของออสบอร์นนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาเป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับเปิดแพงแรงถึงลูกควบลูกครึ่งเลยนะครับขนาดทีมพิการวันนี้ก็ต้องรอเช็ครายชื่ออีกทีนึงนะครับราคานี้เนี่ยแพงมากนะครับลูกควบลูกครึ่งน้ำลบ10เกือบน้ำเต็มนะครับทางด้านของเชฟฟิลด์เนี่ยน้ำอยู่ที่น้ำลบ10นิดๆเท่านั้นเองนะครับสกอร์สูง3เมตรครับน้ำขาวราคารองเนี่ยขยับขึ้นนะครับลูกครึ่งน้ำล้นเลยทางด้านของเชฟฟิลด์อยู่ที่น้ำบวก10คู่นี้ก็ยังมองว่าเบรนท์ฟอร์ดแฮนดิแคปให้ราคามาขนาดนี้ก็ต้อง3แต้มแน่นอนนะครับแต่ก็ยังต้องรอดูครับว่าจะจริงเกินแฮนดิแคปได้หรือไม่นะครับอยู่ที่เชฟฟิลด์เท่านั้นครับวันนี้จะสู้สุดใจหรือไม่ครับเกมเยือนด้วยอีกต่างหากคู่นี้ยังมองว่าเบรนท์ฟอร์ดต่อมาซะขนาดนี้นะครับอาจจะมี 2-3 เม็ดเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่เบรนท์ฟอร์ดครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับน้ำสวยๆที่ 0.98 ครับเกือบน้ำเต็มครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายนะครับเป็นทางด้านของบอร์นมัธครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดหลังบอร์นมัธชนะไป2ครับเสมอ1ที่เหลือแมนยูชนะถึง7นัดนะครับนัดล่าสุดเล่นของเล่นในบ้านของแมนยูนะครับบอร์นมัธบุกไปเยือนชนะได้ถึง 3-0 ครับก่อนหน้านั้นแมนยูบุกมาเยือนที่บอนมัสนะครับชนะได้1ประตูต่อ0ที่เหลือก็เป็นทางด้านของแมนยูนะครับชนะตลอดผลงานเนี่ยราคารวมถึงผลงานเนี่ยก็เป็นทางด้านของบอนมัสนะครับดูการนี้ค่อนข้างที่จะแพ้ทางครับแฮนดี้แคปคงมองอย่างนั้นนะครับราคามันแปลกสักหน่อยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูสถิติกันก่อนครับบอนมัสนัดล่าสุดไปเยือนลูตันครับแพ้ไป 2-1 ในบ้านเนี่ยชนะมา3นัดติดนะครับชนะคริสตัลพาเลซ 1-0 ชนะเอเวอร์ตัน 2-1 ชนะลูตัน 4-3 แล้วก็เสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2เล่นในบ้านยิงเฉลี่ยเกิน2เม็ดทุกนัดนะครับสำหรับทางด้านของบอร์นมัธเพิ่งจะมาแพ้นัดล่าสุดเท่านั้นเองนะครับ6นัดหลังฟอร์มสุดยอดครับชนะ4เสมอ1แพ้ไป1นัดเท่านั้นเองครับนัดหน้าบอร์นมัธไปเยือนแอสตันวิลล่าครับเยือนวูฟเปิดบ้านรับไบรตันนะครับเจอกับอาร์เซนอลอีกต่างหากนะครับก็เป็นอีก1ตัวแปรครับสำหรับบอนสมัตในฤดูกาลนี้ที่แชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับจะตกอยู่ที่ใครครับมาดูทางด้านของแมนยูบ้างครับสถิติ6นัดหลังไม่ดีเอาซะเลยครับหน้ามือเป็นหลังมือครับ6นัดก่อนหน้านั้นฟอร์มดีครับแต่6นัดล่าสุดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชนะแค่นัดเดียวนะครับนัดล่าสุดเสมอลิเวอร์พูลในบ้านครับ2ประตูต่อ2
ก่อนหน้านั้นไปเยือนเชลซีโดนแซงช่วงท้ายช่วงต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บตลอดเลยนะครับ3นัดนะครับเกมที่เบรนท์ฟอร์ดก็โดนช่วงทดเวลาหลังจากที่ยิงในช่วงนาทีที่90นะครับมาโดนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายเล่นกับเชลซีนำ 3-2 ทดเวลาบาดเจ็บ8นาทีนะครับแต่ก็โดนเชลซีแซง2เม็ดแพ้ไป 4-3 เล่นกับลิเวอร์พูลนำก่อน 2-1 นะครับแล้วก็ยังมาโดนลิเวอร์พูลตีเสมอโดยจุดโทษอีกต่างหากนะครับก็ยังเป็นประเด็นกันอยู่ในลูกนั้นนะครับสำหรับทางด้านของแมนยูโปรแกรมของแมนยูครับนัดหน้าเตะ FA Cup นะครับที่เวมบลีย์กับโควินทรีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องเปิดบ้านรับเชฟฟิลด์เปิดบ้านรับเบิร์นสลีย์ไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็เปิดบ้านรับอาร์เซนอลนะครับก็เป็นอีก1ทีมครับฤดูกาลนี้จะกำหนดทีมที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของบอนมัธครับกองกลางเจ็บเพียบครับแมนยูก็เป็นโรงพยาบาลอีกเช่นเคยนะครับกองหลังไม่ว่าจะเป็นวารานอีแว่นลุคชอลินเดอร์เลิฟมาร์ติเนสมาลาเซียนะครับเจ็บหมดวันนี้เนี่ยที่เจ็บเพิ่มรายงานเข้ามารอเช็คฟิตอย่างมาคัสแรชฟอร์ดรวมถึงแม็กโทมิเน่นะครับก็อาจจะไม่ฟิตทันลงสนามนะครับวันนี้ก็ได้ทางด้านของเกมรุกเนี่ยใช้อามัดคู่กับฮอยลุนนะครับกลาง4คนคาซิมิโร่ไมนูกานาโชบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับกองหลังเนี่ยได้คัมวาร่านะครับดาวรุ่งยืนคู่กับแม็กควายแล้วก็ทางด้านของวานบิสก้าด้านขวานะครับแล้วก็โยกดาโลมาอยู่ด้านซ้ายนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แปลกๆหน่อยครับผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่6นัดหลังคู่นี้ราคาเปิดมาครับเป็นทางด้านของบอนมัธนะครับเปิดต่อมาเสมอนะครับหลังจากที่เปิดมาที่ปอไหลลงมาแค่ราคาเสมอนะครับน้ำขาวทั่วๆเลยครับ 0.81 นิดเดียวเท่านั้นนะครับทางด้านของราคารองขยับขึ้นปอเลยนะครับสำหรับบอนสมาร์ทแมนยูน้ำบวก10เป็นรองนะครับรองเฉยเลยนะครับแมนยูวันนี้น่าจะเป็นที่บอนมัธบุกไปเยือนแล้วก็ชนะมาได้ 3-0 แล้วก็ผลงานในบ้านของบอนสมาร์ทเล่นดีมากนะครับในช่วงหลังที่ผ่านมาราคาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับน้ำเกือบลบ10คู่นี้ก็ยังมองว่าทางด้านของบอนมัธแข็งแกร่งนะครับเล่นในบ้านแมนยูวันนี้ถ้าพลาดเนี่ยเสียประตูแน่ครับก็ต้องมาดูว่าท้ายเกมเนี่ยแมนยูจะโดนอีกหรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยแมนยูน่าจะทำได้ครับไม่น่าจะแพ้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่แมนยูครับราคาเสมอหรือปอน้ำบวก10เกือบน้ำขาวครับสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับค่ำคืนนี้6คู่นะครับไปทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับนิวคาสเซิลสเปอร์มองว่าสเปอร์นะครับสำหรับคู่นี้น่าจะไม่แพ้แล้วก็น่าจะเบียดชนะได้นิวคาสเซิลเจ็บเพียบครับคู่ที่2ครับแมนซิตี้กับลูตันทาวน์ต่อแพงครับ2ลูกครึ่งควบ3นะครับวันนี้แมนซิตี้เน้น3แต้มไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่ากลางสัปดาห์เนี่ยก็ต้องเจองานหนักเล่นกับเรอัลมาดริดนะครับวันนี้ก็ต้องมาดูแหละครับว่าเช็คอาการบาดเจ็บของผู้เล่นหลายคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่ลูตันนะครับ2ลูกครึ่งควบ3ครับคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของเบิร์นสลีย์กับไบรตันนะครับไบรตันเปิดต่อมาขาดทีเดียวที่ครึ่งลูกนะครับบ้านของเบิร์นสลีย์สู้สุดใจอยู่แล้วนะครับยังมีโอกาสที่จะหนีตกชั้นนะครับสำหรับเบิร์นสลีย์ถ้าเก็บ3แต้มได้วันนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เบิร์นสลีย์เจ้าบ้านนะครับครึ่งลูกคู่ต่อไปก็เป็นทางด้านของนอตแฮมฟอร์เรสต์ครับยังหนีตกชั้นอยู่นะครับคะแนนนี่ไล่กับอันดับ18เลยกับวันนี้เนี่ยเจอกับวูฟเปิดต่อมาเลยนะครับสำหรับเจ้าป่าทางด้านของวูฟวันนี้เป็นรองนะครับขาดตัวหลักไปหลายคนตัวเดินเกมทั้งนั้นเลยนะครับที่ขาดไปแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้น่าจะเอาอยู่ครับสำหรับทางด้านของวูฟแฮมตันให้รองวูฟแฮมตันครับราคาปอนะครับแล้วก็อีก1คู่ครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเบรนท์ฟอร์ดเปิดต่อมาแพงแรงเหลือเกินนะครับลูกควบลูกครึ่งเชฟฟิลด์เหมือนจะโบกมือลาแล้วนะครับทางด้านของแฮนดี้แคปเนี่ยให้เบรนท์ฟอร์ดแพงเลยนะครับคู่นี้ขอดูราคากันสักนิดนึงละกันนะครับก็ยังเชื่อว่าเบรนท์ฟอร์ดครับ3แต้มชัวร์ๆครับวันนี้ให้ต่อที่เบรนท์ฟอร์ดครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่สุดท้ายครับบอนด์สมัตแมนยูนะครับคู่นี้พี่ๆคิดเห็นอย่างไรไปทางไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่นัดนี้เนี่ยราคามันแปลกครับบอนมัธเปิดต่อเฉยเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าแมนยูครับ
ถ้าวันนี้เกมรับไม่รั่วนะครับไม่แพ้ลุ้นเสมอก็ยังดีครับให้รองที่แมนยูครับราคาปปครับหรือราคาเสมอครับครบจบเรียบร้อยครับทั้งหมด6คู่ค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ารับทีเด็ดเหล่าร้อยหลารวมถึงทัศนะเพิ่มเติมนะครับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปสามารถสอบถามกันมาได้ที่บ้านเขียวของเรานะครับที่ @100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็หาค่าน้ำแข็งค่าโซดาละกันนะครับก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยสาดน้ำกันแบบมันๆทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้ตื่นมารับตังค์ไปเล่นน้ำครับสวัสดีครับ